ผมกว้านซื้อไหมผมยอมรับก็ได้แต่คนอื่นก็กว้านซื้อและประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายกว้านซื้อมีใครเคยซื้อ80มั่งก่อนกองสลากดอทคอมเปิดไม่มีหรอกครับ00ยังหา80ไม่ได้เลยไม่กังวลครับเพราะเขาตั้งใจจะมาปิดเราอยู่แล้วครับเขาตรวจค้นเพื่อหาข้อผิดพลาดข้อผิดของเราทางกฎหมายแล้วก็น่าจะตั้งใจที่จะยึดปิดแพลตฟอร์มของเราซึ่งเราก็โดนฟ้องปิดแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะคดีพวกนี้มันค้างอยู่ในศาลอยู่แล้วจริงๆเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาทำอะไรเราอีกคือถ้าอยากเจอเนี่ยบคบก็แค่ส่งจดหมายเรามาว่าเอาสลาก70ใบนี้ไปให้ดูหน่อยเราก็เอาไปให้ดูก็จบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาค้นเพราะสุดท้ายแล้วมันจะต้องรอคดีแรกให้จบก่อนว่าจะปิดเราหรือไม่ปิดต้องให้ศาลตัดสินก่อนการจำหน่ายลอตเตอรี่ไม่ต้องมีสิทธิ์ในการขายครับทุกคนสามารถขายลอตเตอรี่ได้พวกคุณทุกคนนักข่าวทุกคนสามารถเดินไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ขายได้มันไม่มีใบอนุญาตขายถ้ามีใบอนุญาตขายนั่นหมายความว่าคนเดินขาย 200,000 คนทั่วประเทศไทยที่ไม่ได้โควต้าผิดกฎหมายทุกคนผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควต้าเจ้าของโควต้าไม่ได้มาเอามาขายเป็นเล่มให้ผมเจ้าของโควต้าเขาจะไปขายเองที่อื่นแล้วผมก็ไปเจอผมก็เลยซื้อมาผมไม่ได้ซื้อผ่านโควต้าโดยตรงนี้ผมเป็นพยานให้เจ้าของโควต้าทุกคนถ้าเจ้าของโควต้าโดนตัดเจ้าของโควต้าก็ต้องต่อสู้กับสำนักงานสลากล่ะครับว่าสิ่งที่เขาตัดเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผมเบื่อคำว่ากว้านซื้อมากนะประเทศนี้ไม่มีกฎหมายห้ามกว้านซื้อนะครับกว้านซื้อคืออะไรคือการไปซื้อเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอผมพูดหลายรอบแล้วนะครับว่าตามปั๊มปตท.เขาก็ขายกันอยู่ที่เดินขายกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีนายทุนเรารู้อยู่แล้วว่าลอตเตอรี่มีนายทุนมันเพียงแต่เปลี่ยนจากคนกว้านซื้อผมไปแย่งเขากว้านซื้อมาเท่านั้นเองไอ้คนเก่าที่ยังกว้านซื้อก็ยังกว้านซื้ออยู่ทุกคนแหละฮะกว้านซื้อกันทั้งนั้นคนจนคนพิการที่พวกคุณพูดถึงเนี่ยจะมีเงินเป็นล้านไปซื้อลอตเตอรี่มาขายเลยครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเราไม่เคยพูดความจริงเราไม่เคยยอมรับความจริงว่าลอตเตอรี่มันถูกกว้านซื้อมานานแล้วผมแค่เข้าไปอำนวยความสะดวกเปลี่ยนวิธีให้มันง่ายขึ้นทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าลอตเตอรี่มันแพงมา10ปีแล้วมีใครเคยซื้อ80มั่งก่อนกองสลากดอทคอมเปิดไม่มีหรอกครับ00ยังหา80ไม่ได้เลยผมกว้านซื้อไหมผมยอมรับก็ได้แต่คนอื่นก็กว้านซื้อและประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายกว้านซื้อห้ามกว้านซื้อตอนที่ผมยืมเขาน่ะผมยอมรับว่าผมรู้จักเขาจริงผมรู้จักเขาวันที่10กว่าเนี่ยเพิ่งมารู้จักได้สักปีกว่านี่เอง okay. ตอนที่ผมยืมเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมา ผมรู้แต่ว่าเขาเทรดคริปโตแล้วเงินที่ผมยืมมาคือเงินถูกกฎหมายเงินที่เขาเทรดคริปโตมาส่วนเขาจะไปทำอะไรก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ทีมงานผมก็ติดต่อไปที่แทนไทยผมก็เข้าไปพิชชิ่งไปพูดให้ฟังว่าผมทำธุรกิจอะไรขายได้เท่าไหร่มีลูกค้าเท่าไหร่จะเติบโตยังไงผมจะใช้ดอกเขาได้ยังไงเท่านั้นแล้วเขาก็ให้เงินผมกู้ถ้าจำไม่ผิด10ธันวาคม2564ไม่ใช่จำไม่ผิดเป๊ะๆเลยครับผมพบกับเขาครั้งแรกครับแล้วก็ไปนั่งพิชชิ่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับเรามียอดขายเรามีทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เขาดูครับ